38ตัวเลขนี้มีคำอธิบายว่าดีขึ้นเพราะอะไรมี3ประเด็นครับอันหนึ่งคือน่าจะเป็นเรื่องของการประกาศเรื่องของภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งฉุกเฉินด้วยอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องบวกเคอร์ฟิวเข้าไปด้วยนะฮะเพราะว่าก็จะทำให้สิ่งต่างๆการพบปะกันอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยถอยลงอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมกันภายในประเทศนะครับสิ่งที่เราแจ้งข่าวออกไปนะครับไม่ว่าจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เห็นตัวเลขต่างๆเหล่านี้แล้วท่านรู้สถานการณ์ของท่านเองพ่อเมืองของท่านกับท่านเองได้ช่วยกันเนี่ยฮะหรือไม่ต้องให้พ่อเมืองมาสั่งท่านเองฟังจากรายการนี้อยู่ในบ้านท่านท่านใส่หน้ากากอนามัยนะครับอยู่ในบ้านท่านท่านนั่งห่างกัน2เมตรนะครับทำกิจกรรมร่วมกันให้น้อยลงนี่คือสิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือ2ข้อข้อที่3ที่เราจะต้องทำแล้วมากขึ้นก็คืออย่างที่บอกว่าคนที่มีกลุ่มเสี่ยงต้องมีสถานที่รองรับชัดเจนต้องมีที่ที่ให้เห็นชัดเจนอย่างที่เราบอกนะครับ158รายที่มาคลุกคลักหน่อยนึงแต่ตอนนี้ไปอยู่ที่พักที่ดีแล้วแล้วเราก็จะมอนิเตอร์ท่านต่อนะครับ14วันนี้ถ้าท่านมีไข้ขึ้นมาเราจะพาท่านไปรักษาแต่ถ้าท่านไม่มีเหมือนอย่างกรณีที่เราเจอกันกับที่เกาหลีนะครับอยู่กันมาแล้วก็สบายดีพอวันปลายอ้าวมีไข้ขึ้นมา1คนแยกออกมานะครับก็พาไปรักษาเขาแล้วเขาก็หายดีตอนนี้กลับเป็นปกติกันทุกคนแล้วนะครับเราอยากให้เป็นอย่างนั้นในสถานการณ์อย่างนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นทั้ง3ประเด็นเนี้ยเราทำกันอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องกันไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่วันนี้38แล้วดีใจแล้วจะหยุดแล้วจะเลิกท่านจำได้ไหมครับว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์ในต่างประเทศเพียงแค่ประธานโทษนะครับเขาใช้คำว่าคุณป้าคนหนึ่งที่ประเทศหนึ่งทางซีกโลกเหนือไปกว่านี้ทางเอเชียเราไม่อยากจะพูดนะครับออกไปในงานบางงานกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์จากคนคนเดียวเพราะฉะนั้นภาษามวยเขาบอกว่ากาดห้ามตกนะถ้าตกเมื่อไหร่ก็โดนต่อยโดนกระทุ้งนะครับแล้วก็อาจจะซุดลงไปได้น็อกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรึงอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าในประเทศต่างๆทั่วโลกยังเป็นแหล่งถ้าภาษาหมอเขาเรียกแหล่งรังโรคที่จะมีคนที่มีติดเชื้อเป็นพาหะมาหาเราอยู่ไม่ได้ให้รังเกียจแต่ให้ระวังตัวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องยืนระยะให้ยาว